สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คิ e มี e b ซีพ d c a s t เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่167นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องเมื่อเป็นหัวหน้าที่ใจดีมันเหนื่อยเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่จะมาบอกเล่าให้ฟังถึงความยากในการเป็นหัวหน้าที่ใจดี เมื่อเราเป็นหัวหน้าที่ใจดีบางทีมันก็ทำให้ตัวเรามันเหนื่อยเกินไปทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็เลยเกิดการตกผลึกขึ้นกับตัวเองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามันมีเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเหนื่อยหน่ายใจหน่อยมันเกิดขึ้นจากความเป็นใจดีของเราเป็นเหตุแล้วกันนะคะหลังจากที่เอ็มกลายมาเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เรามีทีมอยู่สักประมาณ20คนนะคะ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็พยายามจะคิดว่าเราอยากจะเป็นหัวหน้าแบบไหนแล้วพื้นฐานของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นสายช่วยเหลือเพราะว่าเรามีไมเซ็ตหนึ่งที่เราเชื่อมาโดยตลอดก็คือเมื่อทีมของเราอะเขาแฮปปี้ผลงานที่ออกมามันก็จะออกมาดีไปด้วยอะไรที่เป็นความวิตกกังวลอะไรต่างๆ อะไรที่เราสามารถช่วยให้มันบรรเทาเบาบางลงได้แล้วมันทำให้เขาโฟกัสกับงานเขาได้ดีขึ้นเราก็จะทำเราก็จะช่วยเหลืออย่างสม่าเสมอนะคะเราก็จะพยายามซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องเราจะทำให้ทีมเราโฟกัสกับงานที่สุด เท่าที่จะทำได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเลยนะคะรวมถึงสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากองค์กรก่อนหน้าที่เราทำงานมาก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่เติบโตมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่มันมี r e s o อ r ์สที่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นกำลังคนกำลังเงินหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการซัพพอร์ตอย่างพอเหมาะพอดีนะคะเพื่อให้ทีมสามารถเติบโตไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในสำารักง,งานเราก็พยายามจะทําให้มันพร้อมใช้อยู่เสมอต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรในการทํางานก็จะพยายามจัดหาให้ถ้ามันไม่ได้เกินกําลังจนเกินไปนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตามใจทุกเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามากเกินไปฟุ่มเฟือยเกินไปมันมีวิธีอื่นที่สามารถจะประหยัดได้เราก็จะฟีดแบ็กกลับไปทันทีนะคะไม่ได้สปอยขนาดนั้นนาะ ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเช่นเวลาที่น้องในทีมหรือทีมของเรานะคะป่วยไข้ไม่สบายเราก็เข้าอกเข้าใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งรวมถึงเป็นมนุษย์ตัวเอเองอะ่ะเป็นมนุษย์ที่ป่วยบ่อยเราก็จะเข้าใจแหละว,ว่ามันมีโอกาสที่จะป่วยกันได้แล้วเราก็ทำงานกันด้วยความไว้วางใจคือ trust นั่นเองนะคะก็คือเขาคงไม่โกหกหรอกเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็มันก็อยู่ในวิสัยแล้วก็สมเหตุสมผลที่เออเราก็เห็นอาการเขาตั้งแต่อยู่ที่ทำงานแล้วว่าเอออาการไม่ค่อยดีนะคะอันเนี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามเข้าอกเข้าใจหรือว่าในเรื่องส่วนตัวต่างๆนะคะของทีมงานเองก็คืออย่างเรื่องเงินเงินทองทองอะไรที่แบบช่วยซัพพอร์ตได้บ้างก็จะช่วยเหลือ ถ้ามันอยู่ในวิสัยของเราที่จะช่วยเหลือได้นะคะไม่เกินไม่เหลือบากกว่าแรงจนเกินไปรวมถึงเรารู้สึกว่าการจ่ายเงินเดือนตรงเวลาเป็นอะไรที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานอย่างมากเลยนะคะอันเนื่องจากเราเคยอยู่ในองค์กรที่เราทำงานมา15ปีเราไม่เคยได้รับเงินเดือนเลทเลยเราก็รู้สึกว่าการที่ได้รับเงินเดือนแบบตรงต่อเวลา แล้วมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเงินจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยมันก็เป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทีมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนัะ้นอ่ะสิ่งนงสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะให้เขาได้ด้วยกันแบบบางทีตื่นเช้ามาเพื่อโอนเงินเดือนให้นะคะก็อะไรที่ทำให้รู้สึกสะดวกสบายขึ้นช่วยลดพลังงานแล้วก็ทำให้เฟรชที่สุดเมื่อมาถึงที่ทำงานเราก็จะทำอย่างเช่นการจัดเตรียม รถรับส่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแบบโอ๊ยมาเสียเวลาหารถพอทำงานเสร็จก็มีรถมารับกลับไม่ต้องเดินทางเหนื่อยยากนะคะเซฟพลังงานไปก็ถือว่าช่วยกันถ้าเขามีพลังงานที่จะมาทำงานให้เราอย่างเต็มที่มันก็โอเคมันก็คุ้มค่านะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราได้มาจากการที่เราเคยทำงานในองค์กรใหญ่มานั้นก็คือการพยายามวางระบบงานให้มีระบบมากที่สุด ให้มีแบบแผนมากที่สุดทุกอย่างพยายามสแตนดาร์ดไดซ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะในไหนเราก็เริ่มสร้างทีมใหม่แล้วเนี่ยเราก็พยายามทำงานให้มันเป็นระบบแน่นอนว่าเราอาจจะดิกเรื่องการสื่อสารผ่านทาง Line แอปพลิเคชันไม่ได้แต่ว่าการคุยใน l i น์มันก็มีข้อดีแล้วมันก็มีจุดที่มันยังไม่ตอบโจทย์ในการทำงานของเราสักเท่าไหร่เราก็พยายามเซต อัปโหลดข้อมูลต่างๆใน Google Drive ใน c l o u d ของเราแล้วก็ทำให้เห็นไม่ใช่แค่แบบออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าทำให้เห็นด้วยว่าก,ก็มีการปริ้นข้อมูลอะไรต่างๆออกมาเพื่อให้มันเห็นได้ชัดเจนว่าฉันสื่อสารกับเธออยู่นะในฐานะ หัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ความยากของทีมนีก็คือแต่ละคนก็จะนั่งค่อนข้างจะกกระจัดกระจายกันการที่จะมารวมตัวกันหนึ่งครั้งเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละคนก็มีภาระงานของตัวเองที่บางทีมันก็ไม่สามารถที่จะมาพร้อมเพื่อนได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถทำให้มันเป็นระบบได้สามารถติดตามได้เมื่อประชุมก็สามารถดูได้ว่าอ๋อมันเรคคอร์ด ดูเรคคอร์ดเดิมจากตรงไหนนะคะงานที่เขากำลังพูดถึงอยู่ตรงไหนแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่องค์กรเล็กๆของเราจะทำได้แล้วกันนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้าทีมนะคะดีที่สุดในหัวหน้าทีมใหม่แล้วก็ทีมงานใหม่ทั้งหมดแต่เมื่อสองสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องบอกว่าความใจดีของเราความเข้าอกเข้าใจของเรามันดันกลายเป็นทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าทําไมเป็นภาระจังทําไมแบบชีวิตฉันมันดุงรังขนาดนี้มันเริ่มเข้าใกล้ความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่มีความสุขกับงานนี้และทีมงานนี้ของเราสักเท่าไหร่นะคะ สิ่งที่บอกว่าเป็นภาระคือเราเริ่มรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวต่างๆของทีมงานของเรามันเริ่มกลายเป็นภาระของเราเฉยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณต้องบริหารจัดการแต่กลายเป็นว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าฉันติดหนี้เธออยู่หรอหรอฉันต้องรีบทําเรื่องนี้ให้เธอเหรอฉันไม่ได้ติดหนี้เธอนะนี่เธอกำลังขอความช่วยเหลือฉันอยู่ มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออเป็น turning point เลยว่าเฮ้ยไม่ได้ละแสดงว่าเรากำลังสื่อสารอะไรออกไปแบบผิดผิดว่าฉันเป็นคนยอมขออะไรมาฉันก็จะให้เธอสามารถกดดันฉันได้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องงานก็ตามนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เริ่มตกตะก,กอนนะคะมันไม่ใช่คนทุกคนที่จะได้รับแล้วรู้สึกชื่นชมซาบซึง้งบางทีมันกลายเป็นทำให้เคยตัว เสียในิสัยอันนี้สําหรับบางคนเป็นนะคะมันไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาก็แบบน่ารักเขาก็ซาบซึง้งแล้วก็มีความเกรงอกเกรงใจแต่ต้องบอกว่าแบ็กกราวน์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีคนเหล่านี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเกินไปห,หรือเปล่านี่คือเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองก็เป็นแนวไม่อ่านไลายกลุ่มไม่อ่านอัปเดตไม่ดูอะไรทั้งนั้น แต่เมื่อผิดพลาดมามาโมโหใส่มาวินใส่เฉยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้จนต้องถามกลับว่าถ้าขนาดที่ว่าแจ้งในไลน์แท็กในไลน์อัปเดตใน google drive ให้แล้วปริ้นออกมาให้แล้วด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องสื่อสารกับเธออย่างไงละต้องแจ้งเป็นรายคนเป็นใน private ต้อง in person เลยหรือเปล่า ะะสำหรับเรื่องนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ยพวกเธอนี่มันเคยตัวนะคะสบายจนเคยตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องแก้ไขที่ตัวเราแล้วแหละการบริหารจัดการบางอย่างของเรามันน่าจะมีปัญหาในฐานะที่เราก็เป็นหัวหน้าทีมเพราะฉะนั้นเอมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการนะคะซึ่งเรากำลังปรับตัวอยู่ มันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่แบบดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปในทิศท,ทางนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่แบบมีปัญหาคล้ายๆกันคือจริงๆแล้วเราพื้นฐานเราเป็นคนใจดีเราเป็นใจช่วยเหลือเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขในการทำงานเพราะเราเชื่อเหลือเกินว่าการที่สร้างสิ่งแวดล้อมที่มันทำให้มีความสุขคนของเราก็จะมีความสุข แล้วก็ทำงานได้อย่างดีไม่ต้องมีความวิตกกังวลอะไรเราก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะคะแต่เราจะเป็นคนแคร์แต่ตรงไปตรงมามากขึ้นเราจะไม่เก็บความรู้สึกของเราอีกต่อไปแล้วนะคะข้อเสียของเอมข้อหนึ่งก็คือเราจะพยายามแบบอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมนี้เราคิดว่ามันยังไม่ได้แบบใหญ่มากจนถึงขั้นจะต้องแบบมาคุยกันส่วนตัว แต่เรากลับสะสมปัญหานั้นจนบางทีมันมักจะระเบิดหรือว่ามันมักจะแบบทั้งโผลกมาตอนที่ปัญหามันไม่ได้แบบเรื่องนั้นมันเล็กมากเลยแต่จริงๆมันเกิดปัญหาก่อนหน้านั้นหรือความไม่พอใจก่อนหน้านั้นขึ้นมาซึ่งเราก็เลยคิดว่าแบบนี้ไม่ได้แหละเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นหัวหน้าที่ overreact กับแค่ปัญหานี้เองเหรอเธอถึงขั้นต้อง overreact ขนาดนี้เหรอ เพราะฉะนั้นอะเราจะไม่ทำแบบนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เอมคิดว่าเอมจะปรับตัวและทำอยู่แล้วแต่จะปรับให้มากขึ้นนั่นก็คือการฟีดแบ k ลูกน้องอย่างตรงไปตรงมานะคะฉันบอกเธอต่อหน้ายัางไงรับหลังฉันก็จะทำแบบนั้นเอมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อในพลังแห่งการนินทานะคะเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราคิดว่าคนคนหนึ่งทำไม่ถูกต้อง การนินทาการบอกคนอื่นมันยิ่งแบบสุ่มไฟในใจของเราแล้วไอ้เจ้าตัวการที่เรากำลังพูดถึงอะ่ะเขาก็ไม่ได้รับรู้ด้วยยิ่งพูดยิ่งตอกย้ำความโกรธความไม่พอใจแล้วพอยพูดแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้รับรู้ด้วยเขาก็ไม่รู้จะไปปรับปรุงตัวยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อแล้วก็อยากจะทําต่อเรื่อยๆนั่นก็คือการฟีดแบ็อย่างตรงไปตรงมา บอกเลยว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันคืออะไรสิ่งที่ต้องการให้เธอปรับปรุงคืออะไรเราฟีดแบคด้วยความสุภาพแต่เด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนและเราจะฟีดแบคเป็นเรื่องเรื่องเราจะไม่ฟีดแบคแบบสุส่มรวมกันสิบเรื่องเราค่อยฟีดแบคทีเดียวนะคะอะไรที่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องฟีดแบคเธอในเรื่องนี้เพราะว่ามันเริ่มจะมากเกินไป ฉันอาจจะให้โอกาสเธอ1ครั้ง2ครั้งแต่ครั้งที่3ม,มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ดูโอเวอร์รีแอคไปเมื่อเราแบบสะสมมาจนครบ10เรื่องเราค่อยมาแบบฟีดแบ็ k ทีเดียวนะคะอันนั้นมันก็จะแบบดูมากจนเกินไปแล้วก็อารมณ์เรามันก็จะขุ่นเกินเกินกว่าที่จะพูดกันด้วยด้วยเหตุและผล มันอาจจะมีเริ่มมีน้ำโห o เริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็คุยต่อหน้าเลยอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินขอบเขตกว่าการที่จะไลฟ์ฟีดแบ็กกันก็เชิญมาคุยในพื้นที่ที่แบบคุยกันได้2คนแล้วก็บอกไปเลยว่าสิ่งที่เธอทำนี้มันไม่โอเคแล้วก็เก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะคะถ้าอะไรที่มันเกิดแล้ว ก็ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวแต่ถ้ามันเกิดซ้ํามันก็จะต้องมี warning letter เกิดขึ้นมันตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลจริงๆแล้วก็มีหลักฐานว่าฉันคุยกับเธอแล้วจริงๆแล้วก็หวังว่าเธอจะปรับปรุงตัวในเรื่องนี้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะ ชวนให้ทำเอ็มคิดว่ามันค่อนข้างยากในเอเชียนเคาน์เตอร์อย่างเรานะคะสายป้าข้างบ้านสายนินนินนินทาเพื่อนร่วมงานนินทาเจ้านายเราแบบไม่ศรัทธาในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เราคิดว่าถ้าเรารู้สึกยังไงเรามีโอกาสก็ให้พูดมาตามตรง บางเรื่องบางราวเนี่ยเราอาจจะคิดของเราต่อยอดไปเองจนมันเกินจริงไปหน่อยนะคะแต่เวลาที่มาคุยกันเคลียร์กันมันก็อาจจะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างนะคะล่าสุดเนี่ยเอมก็โดนคดีว่าฉันเลือกที่รักหมักที่ชังเนี่ยทำไมถึงจะต้องให้คนนั้นมาคุยกับฉันทำไมเธอในฐานะหัวหน้าง,งานถึงไม่มาคุยกัน ทำไมแบบฉันถึงต้องคุยผ่านคนกลางด้วยนะคะนี่คือฟีดแบ็ที่ได้มาแล้วก็ฉันรู้สึกว่ามันท็อกซิกมากเลยทำไมเธอถึงมีคนโปรโดทำไมเธอแบบถึงชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้นะคะอ่าเมื่อฟีดแบ็ k มาอย่างนี้ก็ก็เชิญมาคุยกันต่อหน้าแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องคุยผ่านคนกลางทำไมฉันถึงจะต้องเดลิเกตงานให้กับ คนอื่นๆเพราะว่างานฉันเยอะเกินไปเกินกว่าที่ฉันจะทำคนเดียวแล้วเรื่องนี้ทีมนี้เขาเก่งเขาสามารถช่วยเหลือฉันได้และอธิบายได้ดีกว่าแล้วเธอก็เก่งในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเธอก็ได้เลยได้รับผิดชอบในเรื่องอื่นๆไงถ้ามีปัญหาแนวแนวนี้อีกให้มาคุยกันตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่น ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันจะสร้างความไม่พอใจให้กับเธอมากกว่าเดิมคุยกันตรงๆนี่แหละนะคะเอมก็พูดอย่างชัดเจนว่าการที่เธอไปทอล์กบีหาร์ชันเธอไปเล่าให้คนหน้นคนหนีฟังตัวเธอเองที่รู้สึกไม่ดีซึ่งตัวตัวเอมในฐานะหัวหน้าทีมอะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีคนโปรดเรารู้สึกว่างานเรามันเยอะเกินไปที่เราไม่ควรจะ เก็บกักงานไว้ไว้ที่ตัวเราคนเดียวเพราะว่าหนึ่งคือมันช้ามันทําคนเดียวมันทำไม่ได้ไหนๆเรามีผู้ช่วยเราก็ต้องกระจายงานให้น้องไปช่วยทําให้คนที่เก่งในเรื่องนั้นๆเขาช่วยทําซึ่งเราคิดว่ามันเป็นระบบการบริหารจัดการของเราซึ่งบางทีเราไม่มีความจําเป็นจะต้องมาอธิบายในทุกๆเรื่องที่เราทําแต่ถ้าเธอถามฉันก็จะตอบนะคะอันนี้ก็เป็นการฟีดแบ็กอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ ไม่นินทานะคะข้อที่2เราเริ่มใจดีกับตัวเองด้วยการช่วยเหลือทีมลูกน้องอย่างมีขอบเขตถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมากเกินไปเราจะหยุดเราจะช่วยอย่างมีขอบเขตเราจะ p r i o r ร t y ใจของเราให้เป็นอันดับหนึ่ง และพูดเคลียร์ให้ชัดตอนที่เราช่วยก็คือนี่คือการช่วยเหลือแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องทำในทันทีทันใดที่เธอต้องการฉันว่างฉันถึงจะช่วยถ้ารอไม่ได้ก็ไปหาความช่วยเหลือจากที่อื่นนะคะอันนี้เราพูดถึงความช่วยเหลือในเรื่องส่วนตัวของเขานะคะมันจะได้ไม่มากดดันเราคือเรามีภาระงานที่ มันมีความสำคัญอยู่มันมีลำดับความสำคัญที่มันควรจะทำให้เสร็จทำให้สําเร็จอยู่แต่อะไรที่เป็นการช่วยเหลือฉันว่างฉันจะทำให้เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเพื่อที่ว่าเราจะได้เลิกงานตรงเวลาเพื่อที่เราจะได้มีเวลาส่วนตัวของเราด้วยเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโหใครขอความช่วยเหลือก็จะช่วยในทันทีทันใดนะคะตอนนี้ไม่แล้วนะคะ ตอนนี้บาลานซ์ตัวเองอย่างดีที่สุดก็คือฉันรักษาใจของฉันก่อนถ้าฉันไม่พึงพอใจที่จะช่วยในเรื่องส่วนตัวของเธอฉันก็จะยังไม่ช่วยรอไม่ได้ก็ไม่ต้องรออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกเอาตัวเองออกมาจากปัญหาของคนอื่นนะคะ 3. คือการปรับไมเซ็ตตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่เราตั้งใจว่าเราตั้งไมเซ็ตของตัวเอง ไว้ตั้งแต่แรกว่าเราตีกรอบของความเป็นเพื่อนร่วมงานอย่างชัดเจนเราไม่ได้มาทำงานเพื่อหาเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่เราย้ำกับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะฉันไม่ได้มาทำงานเพื่อหาเพื่อนเพื่อนของฉันฉันมีอยู่แล้วฉันมาทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ฉันวางไว้ให้มันครบจบในระยะเวลาโปรเจกต์ที่ฉันรับทำมานั่นเอง ะะฉันมาทำงานเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นต้องมา please ใครในทีมทั้งนั้นฉันไม่จําเป็นต้องมาทำให้ใครถูกใจทั้งนั้นเราตัดสินทุกอย่างจากผลงานและผลสำเร็จแต่ว่าฉันก็ยังจะมีนำใจกับคนในทีมไม่ได้ช่วยในฐานะเพื่อนช่วยในฐานะเพื่อนร่วมงานช่วยในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถช่วยได้ นะคะอันเนี้ยคือพอเราคิดว่าเธอทุกคนไม่จำเป็นต้องชอบฉันไม่ต้องถูกใจในทุกๆเรื่องที่ฉันทำเราก็จะรู้สึกว่าเราเอาตัวเองลอยขึ้นออกมาจากปัญหาหรือกับดักของการเป็นที่รักเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักอะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นที่รักของครอบครัวของเราอยู่แล้ว เราเป็นที่รักของเพื่อนของเราในกลุ่มเพื่อนของเราจริงๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่จําเป็นต้องหาเพื่อนจากในที่ทํางานก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นความยากของการบาลานซ์เหมือนกันแต่ว่าเราชัดเจนว่าเราไม่ได้มาหาเพื่อนข้อที่4ในการบริหารจัดการอะ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องตึงจนเกินไปถามว่าเอมมีคุยเล่นบ้างหรือว่าถามในเรื่องนอกเหนือจากงาน บ้างไหมเอ็มเป็นนะคะเอ็มก็ยังมีการคุยเล่นยังถามไทยอย่างเช่นวันจันทร์เปิดมาอ่าเราก็ถามเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าจริง,รงๆไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเขาทำอะไรบ้างนะคะมันก็จะได้เข้าอกเข้าใจในพื้นฐานของแต่ละคนที่แตกต่างกันเอ็มก็อาจจะแชร์ในมุมที่ว่าฉันเป็นคนชอบกินของอร่อยเพราะฉะนั้นทุกเสาร์อาทิตย์ฉันต้องหาของอร่อยกินอย่างน้อยหนึ่งร้านทุกคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้ว นอกเหนือจากเรื่องงานอะเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวแบบส่วนตัวส่วนตัวให้ฟังหรือว่าจะไม่พูดถึงเพื่อนร่วมงานคนนั้นคนนี้ให้เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งฟังนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอะไรสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคุยเล่นในเรื่องของกิจกรรมยามว่างหรือสิ่งที่เขาทําในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่า วางแผนว่าวันหยุดยาวๆจะไปทำอะไรกันหรอเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่คุยกันกลางๆดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็ตามที่แบบมันน่าจะน่าสนใจมากกว่ากันพูดถึงหรือว่าพูดนินทาคนอื่นๆนั่นเองนะคะข้อที่5การบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่เราคิดว่า,าจะทำเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือ ให้พื้นที่ทีมงานของเราหรือว่าลูกน้องของเราได้เขาได้ลองผิดลองถูกบ้างนะคะบางอย่างเนี่ยเราคิดแทนเขามากจนเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปพยายามป้องกันปกป้องอะไรทุกอย่างมากจนเกินไปจนทำให้เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีเราคอยอบอุ้มคอยดูแลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ได้ การทำแบบนั้นมันจะทำให้เราเหนื่อยมากเกินไปทำแล้วมันแบบโหยฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวอะแต่คนอื่นแบบสบายสบายลอยตัวแบบนั้นอะมันไม่ดีกับทั้งตัวเราที่ทำงานหนักเกินไปและมันก็ไม่ดีกับลูกน้องของเราที่เขาก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าเดิมเพราะว่าการที่เปิดโอกาสให้เขาได้ลองผิดลองถูกทำงานในพื้นที่ของเขาแล้วมันก็มีโอกาสผิดบ้างพลาดบ้าง มันก็เป็นจุดเรียนรู้แล้วก็ทำให้เขาได้เติบโตแล้วก็มีโอกาสให้เขาได้พบเจอโอกาสใหม่ๆแล้วก็พอเราให้พื้นที่นั้นกับเขาอะค่ะเรากลับได้สิ่งที่ได้กลับมามากกว่าเดิมนั่นก็คือการที่เขาเริ่มคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้ววิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำแล้วก็มันก็เปิดโอกาสให้เราได้ไม่ ใส่ความคิดอะไรของตัวเองมากจนเกินไปให้พื้นที่เขาได้คิดแล้วก็เมื่อเขาต้องการการซัพพอร์ตจากเราหันมาแล้วเขาจะยังมีเราอยู่เสมอนะคะเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราช่วยเสริมนิดหน่อยเพื่อทำให้งานมันสำเร็จมันได้เรียนรู้ทั้งตัวเราในฐานะหัวหน้าทีมและตัวน้องในฐานะคนทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะ ทำเพิ่มให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะให้น้องได้เรียนรู้ก็คือเธอผิดได้พลาดได้แต่ก็อย่าผิดให้มันซ้ำซากมากจนเกินไปอยากให้เรียนรู้จากเรื่องที่ผิดพลาดเพื่อไปหาแนวทางไม่ให้มันพลาดอีกนะคะอันที่6นะคะนั่นก็คือเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงบ้านปล่อยวาง ขั้นแรกคือช่างมันเราไม่จำเป็นต้องแบกรับภาระอะไรหรือว่าแบกรับอารมณ์ความรู้สึกของใครทั้งนั้นทุกของใครก็ทุกของคนนั้นค่ะเราช่วยเหลือได้ในเฉพาะเรื่องงานแต่เรื่องอื่นที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็เป็นปัญหาของเขาที่เขาจะต้องบริหารจัดการตัวเองถ้าเธอทำไม่ได้ฉันก็ช่วยได้เท่าที่ฉันช่วยได้ในเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันนะคะอันนี้ก็คือพอเราคิดได้แบบเนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออปล่อยวางช่างมันเออยากจะตีกันตีไปเลยค่ะไม่เกี่ยวกับฉันเธอต้องไปบริหารจัดการอารมณ์ของเธอเองแล้วเมื่ออารมณ์สงบแล้วต้องการการคอนซัลจากฉันค่อยกลับมาคุยกันนะคะข้อที่7 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆสำหรับคนที่แบบเป็นสายใจดีเห็นอกเห็นใจนะคะนั่นก็คือเมื่อถึงเวลาที่ต้องเด็ดขาดเราก็ต้องเด็ดขาดนะคะบางทีอะการที่เรารู้สึกเป็นคนชิลๆสบายๆเขาอกเข้าใจใจดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้บางทีอ่ะทีมหรือล,ลูกน้องเราอ่ะก็รู้สึกว่าเราไม่ทันคนทั้งที่จริงๆแล้วบางที มันก็อาจจะต้องทำให้รู้ว่าฉันไม่ได้งโง่นะฉันรู้มาตลอดแต่ฉันแค่ไม่พูดนะคะเมื่อถึงเวลามันก็ต้องถึงจุดที่เราต้องเด็ดขาดแล้วก็บอกไปเลยว่าฉันรู้ว่าเธอทำอะไรไว้ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้และจากนั้นก็ฟีดแบ็กไปเลยค่ะว่าฉันรู้ว่าเธอทำหนึ่งสองสามสี่และมันไม่ใช่เรื่องที่ รับได้นะจ๊ะเรื่องนี้เมื่อบอกกล่าวแล้วก็ทำเป็นหลักฐานซะใส่ไว้ว่าสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็ไปเรารอการปรับปรุงอยู่เพื่อที่ว่ามันจะได้ชัดเจนนะคะบางทีเราฟีดแบ็ไปบางทีเขาก็คิดว่าเราไม่เอาจริงเอาจังกับการที่ให้เขาทำสิ่งนี้ให้เขาปรับปรุงสิ่งนี้แต่ถ้าเราทำให้เห็นว่าฉันจริงจังฉันเด็ดขาดกับเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ฉันรับไม่ได้งานของเรารับไม่ได้เธอต้องรีบปรับปรุงน,นี่คือความเด็ดขาดที่เราสามารถบอกทีมได้นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราใจดีได้เราเป็นหัวหน้าที่แคร์ได้แต่เราก็ต้องเป็นหัวหน้าที่ตรงซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองและซื่อตรงกับการที่เราจะพยายามพัฒนาทีมด้วยกัน ให้ฟีดแบ็กเขาเพื่อเติบโตและพัฒนาเป็นความรักที่ทัฟ g h เมื่อผิดเราก็ฟีดแบ็กลงโทษน,นะคะเมื่อทำไม่ถูกเราก็จะฟีดแบ็กให้รู้ทั้งน้องและเราจะได้เติบโตไปด้วยกันบอกให้ชัดเจนไม่นินทาการบอกตรงๆมันอาจจะเจ็บปวดแต่ว่ามันก็มีวิธีการที่เราเลือกคำ เลือกนำเสียงเลือกสถานที่ในการที่จะฟีดแบ็ k ได้และที่สำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คือเราใจดีกับคนอื่นแต่เราก็อย่าลืมที่จะใจดีกับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไม่ใจดีกับตัวเองอะเราก็จะเอาปัญหากลับมาที่บ้านแบกบรับปัญหาต่างๆแล้วเราก็จะปล่อยรังสีให้กับคนที่เขารักเราจริงๆ ห่วงใยเราจริงๆอย่างเช่นคนในบ้านหรือว่าเพื่อนฝูงที่เขาใกล้ชิดเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจดีกับตัวเองและเราก็ต้องใจดีกับคนรอบข้างของเราที่เขาอยู่ใกล้ชิดเราจริงๆรักเราจริงๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าเอาความไม่สบายอกสบายใจกลับมาที่บ้านแล้วก็มาสร้างปัญหาให้กับที่บ้านของเราต่อไปอันนี้คือความตั้งใจที่อยากจะทำอยากจะ ปรับตัวเองให้เป็นหัวหน้าที่ใจดีแต่ก็เป็นหัวหน้าที่ซื่อตรงแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจจนเกินไปนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาเดียวกันที่มีทีเหมือนกันหรือบางทีอาจจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้าหรือว่าอาจจะมีความยากที่ท้าทายกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะอาจจะหยิบยกบางข้อที่เอมเล่าให้ฟังไปลองปรับใช้กับงานของคุณผู้ฟังดูก็อาจจะทำให งานของเรามันมีความสุขขึ้นเราไม่ได้เหนื่อยเกินไปเรายังมีพื้นที่ให้ตัวเองได้หายใจหายคอบางนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีวิธีการจัดการทีมงานนะคะนอกเหนือไปจากนี้นอกเหนือจากที่เราเล่าให้ฟังซึ่งเอ็มเชื่อว่ามันก็มีหลากหลายวิธีนะคะแตกต่างกันไปโดยบริบทของแต่ละองค์กรของแต่ละทีมนะคะก็ มาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันใน DM ของ Kim มี BC Fan Page ใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะไปติดตามไลฟ์สไตล์ของเอมใน Instagram ม i อ m i b อมีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ